ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณในความเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นความทันสมัยสะท้อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตึกรามบ้านช่องให้มีลักษณะเหมือนกับบ้านเมืองของซีกโลกตะวันตกมีเพียงกระแสเล็กๆที่เพียรพยายามอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์พัฒนาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยให้ทำรงอยู่คู่ชาติได้อย่างสง่างามและกลมกลืนกับกาลเวลาปัจจุบันและกำลังหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งมีส่วนผลักดันให้กระแสนั้นเข้มแข็งพร้อมแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างคือปราชญ์แห่งสถาปัตยกรรมไทยรองศาสตราจารย์ฤทัยใจจงรักรองศาสตราจารย์ฤทัยใจจงรักถือกำเนิดเมื่อวันที่17มกราคม2478ในยุคแห่งการเริ่มต้นของศิลปะไทยร่วมสมัยท่านได้ฝึกฝีมือวาดภาพแล้วระบายสีด้วยความมานะพยายามและเอาใจใส่เมื่อครั้งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรมอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนได้ผลงานที่น่าพึงพอใจพอมาอยู่ม.3ทำงานศิลปะแยกกับเพื่อนคุณครูคนหนึ่งท่านก็มาสอนศิลปะโดยตรงท่านก็มายืนดูผมเหล่านินสอโอ้เหล่านินสองนี้โตขึ้นจะทำอะไรกินไอ้คำนี้มันทำให้เราเจ็บใจเลยตั้งแต่นั้นมาตกกลางคืนกลับบ้านก็นั่งเขียนรูปท่าเดียวเลยนะเอาหนังสือปิยมิตรมานั่งลอกของอาจารย์พนมทวนบุญมั่งอะไรมั่งนั่งเขียนจนดึกจนดื่นทุกวันทุกวันทุกวันคะแนนว่าเขียนตั้งแต่10เนี่ยได้2ได้3มั่งจนกระทั่ง10เต็ม10นะเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่งานชิ้นนั้นก็ยังอยู่ครับนะจนทั้งม4ม3นี่ชักเริ่มทีเดียวก็เก่งแล้วฮะสีน้ำม5เขียนสีน้ำมันขายเลยแม้ท่านจะสนใจศิลปะด้านจิตรกรรมแต่ด้วยเหตุผลของความนิยมของสังคมในช่วงเวลานั้นรองศาสตราจารย์ฤทัยใจจงรักจึงเลือกศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากรพอเรียนเตรียมสถาปัตย์เนี่ยมันก็เรียนทางไทยสถาปัตยกรรมไทยปี1ปี2แล้วก็มาเรียนมหาลัยกับศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตรอยู่ปี1ปี2พอสิ้นปี2ศาสตราจารย์อันนิมานเฮมินก็มาจากเมืองนอกมาเป็นคณบดีสอนสมัยใหม่ปนกับไทยความสามารถในเชิงการวาดและการออกแบบได้หล่อหลอมผสมผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวก่อให้เกิดผลผลิตที่งดงามเป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าของชาติในเวลาต่อมาเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยด้วยความสำเร็จระดับเกียรตินิยมและศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาปัตยกรรมไทยจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจึงเริ่มต้นทำงานเป็นอาจารย์ให้แก่สถาบันการศึกษาของท่านนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาบทบาทของครูที่สมบูรณ์แบบหมายรวมเอาการถ่ายทอดวิชาการและการค้นคว้าวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เข้าด้วยกันเมื่อต้องเป็นผู้สอนในด้านสถาปัตยกรรมไทยท่านจึงได้สร้างผลงานวิจัยที่สำคัญเรื่องเรือนไทยเดิมซึ่งเป็นผลผลิตจากความเพียรความมานะอุตสาหะอย่างแรงกล้าผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2517
และนี่ก็คือช่วงของสยามศิลปินค่ะศาสตราจารย์ฤทัยเจจงรักนะคะเป็นสถาปนิกชาวไทยผลงานทางวิชาการของท่านที่ทำมาตลอดเนี่ยก็มีทั้งงานด้านการวิจัยงานเรียบเรียงนะคะทั้งในเรื่องของเอกสารทางวิชาการงานเขียนบทความทางวิชาการแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะส่วนผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นรองศาสตราจารย์ฤทัยเจจงรักก็ได้ออกแบบงานทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยอันสมบูรณ์นะคะทั้งทางด้านความงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยได้แก่การออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะรายการนักเสียงของเราก็ขอเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติและขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากหออัครศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ